สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงหนังเรื่องนี้ครับเวดาวหยุดโลกปล้นเป็นหนังที่เข้าฉายในสัปดาห์เดียวกันกับชางชีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเทนริงส์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังใหญ่แค่1ใน2เรื่องที่เข้าฉายอีก2เรื่องบิลลี่ฮอลิเดย์สกับเรื่องปิดป่าร้อนไม่ใช่ป่าผีดุของญี่ปุ่นนั้นก็เป็นหนังที่ฉายเล็กๆในไม่กี่โรงนะครับเรื่องนี้มีโปสเตอร์ใหญ่ด้วยกัน2โปสเตอร์อีกโปสเตอร์หนึ่งเป็นรูปคน3คนหันหลังมองลงไปที่ฝูงชนนะครับเห็นฝูงชนพวกนี้ก็คือกลุ่มคนที่มาคอยเชียร์ฟุตบอลสถานการณ์เกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งชาติสเปนพวกเขากำลังปล้นของสำคัญอย่างหนึ่งที่ธนาคารของสเปนเก็บเอาไว้นะครับซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าและธนาคารแห่งนี้ก็มีกลไกป้องกันของสำคัญมีตู้เซฟที่ยากมากที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับทีมงานปล้นอัจฉริยะกลุ่มนี้จึงต้องหาทางที่จะเข้าไปเอาสมบัติล้ำค่านั้นออกมาให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆตอนนี้ปลอดคนและผิวขอถอดหน้ากากหน่อยก็พระเอกของเราคือหนุ่มเฟรดดี้ไฮมอร์เฟรดดี้ไฮมอร์นี่เป็นเด็กน่ารักเมื่อปี2005เราจะเจอเขาในเรื่องประมาณช่วงนั้นนะครับประมาณ15ปีที่แล้ว16ปีที่แล้วจะมี2เรื่องติดกันคือเรื่อง Finding Neverland กับเรื่อง Charlie กับ Chocolate Factory ซึ่ง2เรื่องติดกันนี้เขาแสดงร่วมกับจอห์นนี่เดปทั้งคู่เลยและหลังจากที่แสดง Finding Neverland ซึ่งเขาแสดงเป็นจอห์นนี่เดปเป็นคนเขียนนิยายเด็กนะครับคนเขียนวรรณกรรมเด็กแล้วเขาก็เลยแนะนำทางผู้กำกับ Charlie Chocolate Factory หรือน่าจะเป็นทิมเบอร์ตันนะก็ให้เอาเฟรดดี้ไฮมอร์มาเล่นแล้วก็เล่นเข้าขากันได้ดีทั้งคู่นะครับหรือไม่ก็สลับกันสองเรื่องนี้แล้วตอนนี้เฟรดดี้ไฮมอร์ของเราก็เติบโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องเวดาวนี้ด้วยหนังเรื่องนี้เขาโฆษณาว่าเป็นหนังของสเปนตอนแรกพี่โอก็นึกว่ามันจะพูดภาษาที่เราฟังไม่ออกหรือไม่ก็พูดภาษาอังกฤษโดยที่ใช้การพากพูดภาษาสเปนโดยที่ใช้การพากภาษาอังกฤษทับแต่ก็ไม่ใช่นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างอินเตอร์ก็คือในสถานการณ์ที่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็อังกฤษในสถานการณ์ที่ต้องพูดภาษาสเปนก็สเปนแต่ว่าจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าเฟรดดี้ของเราเป็นหนุ่มอังกฤษนะครับเป็นคนที่ถูกว่าจ้างให้มาร่วมงานปล้นธนาคารที่สเปนครั้งนี้และสาเหตุที่ต้องเลือกการปล้นในช่วงที่กำลังแข่งขันฟุตบอลโลกปีนั้นปี2010นะครับแข่งขันฟุตบอลโลกที่ทวีปที่ประเทศแอฟริกาใต้แล้วสเปนเข้ารอบถึงรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศถ้าอันนี้ความจริงตามประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้สปอยมันเป็นความจริงอย่างนั้นอยู่แล้วว่าสเปนเข้ารอบก็เลยเอาฉากที่เป็นเอาเนื้อเรื่องมาเกี่ยวข้องกันเหมือนอย่างไททานิกเป็นความรักที่เกิดขึ้นตอนเรือล่มเรื่องนี้ก็เป็นการปล้นธนาคารในขณะที่กำลังแข่งขันฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสถานการณ์บีบคั้นสถานการณ์หนึ่งแล้วก็ให้สถานการณ์นี้ต้องทำให้สำเร็จภายในช่วงของฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอล90นาทีนั้นให้ได้ซึ่งเราก็รู้ว่าปีนั้นสเปนเป็นแชมป์ชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ในช่วงต่อเวลาแต่ในหนังเนี่ยมันก็จะมีโจทย์อยู่ว่าคือสาเหตุที่ต้องปล้นตอนที่ฟุตบอลกำลังแข่งเพราะว่ากล้องทุกตัวที่อยู่นอกถนนจะหันไปทางฝูงชนซึ่งกลุ่มสถานที่ที่คนจะมาดูฟุตบอลเนี่ยมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเรียกว่าเป็นจตุรัสแล้วก็ธนาคารก็จะอยู่ละแวกนั้นกองกำลังทหารก็จะอยู่ละแวกนี้เท่ากับว่าจะเป็นช่วงปลอดภัยที่บรรดาอาชญากรทั้งหลายเนี่ยจะหาทางเข้าธนาคารได้โดยที่กล้องข้างนอกธนาคารไม่เห็นแล้วก็ส่วนเรื่องภายในธนาคารนั้นเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในเรื่องนี้เป็นความสนุกที่พี่โอจะไม่สปอยนะครับแล้วเราก็รู้ความจริงคือคนดูก็รู้คือรู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยในตัวอย่างอยู่แล้วคนดูก็ย้อนกลับไปหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วปีนั้นสเปนเข้ารอบรองกับเยอรมันแล้วก็ชนะแล้วก็เข้ารอบชิงเนเธอร์แลนด์แล้วก็ชนะในช่วงต่อเวลาเท่ากับว่าเงื่อนไขท
ที่คนร้ายจะต้องปล้นธนาคารให้ได้ภายในการแข่งขัน90นาทีนี้มันมีเวลาเหลือก็คือคนดูรู้อยู่แล้วว่ามันมีเวลาเหลือเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาให้ตื่นเต้นว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจได้ไม่ทันเวลาแน่นอนแต่แล้วก็โชคดีที่มีเวลาเหลือเพราะมีการต่อเวลาในการแข่งฟุตบอลตรงนี้ก็เลยทำให้ขาดความตื่นเต้นไปหน่อยนึงแต่ว่าหนังมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหนังมันสนุกแบบว่าสนุกแบบปล้นหนังปล้นๆเนี่ยพี่โอชอบนะก็มีอิตาเลียนจ็อบ